สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาในเรื่องของการสตัมหรือว่าการตีกีตาร์โป่งนะครับผมก่อนอื่นผมขออนุญาตใช้เรียวกีตาร์เวอร์ชั่น3แล้วกันนะครับผมแอดพีดีมันถึงแทร็กนะครับเลือกเสียงที่เราต้องการนะครับผมอันนี้ผมได้เสียงที่ผมต้องการแล้วเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราไปสร้างคอร์ดนะครับผมขออนุญาตเอาในคอร์ด C ง่ายๆนะเปลี่ยนอัตราส่วน1:1ใส่ตัวโน้ตไปที่เราต้องการ C แล้วมา G เอ้ยเย้ยเย้ยนะครับผมไม่ยากครับผมเราก็จะได้คอร์ดแล้วลองฟังดูนะครับผมอันนี้ก็คือคอร์ดที่เราทำขึ้นมานะครับผมส่วนในหมวดของเรียวกีตาร์ตอนนี้มันยังอยู่ในหมวดของการโซโล่นะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นหมวดของคอร์ดนะครับผมต้องดูนะครับคอร์ดนะครับคลิกไปที่คอร์ดนะครับผมอันนี้แพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นก็เป็นการเลือกแพทเทิร์นขึ้นมาเห็นไหมครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังอันนี้เราอยู่ในโหมดคอร์ดแล้วมันจะไม่ดังแล้วเพราะว่ามันต้องการแพทเทิร์นนะครับผมแล้วก็เลือกแพทเทิร์นขึ้นมา1แพทเทิร์นเพื่อที่จะเอามาประกอบในเพลงของเราหรือเดโมของเรานะครับผมขอโทษทีบางทีผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับนี่ผมก็จะเลือกมา1แพทเทิร์นครับลองดูไปเรื่อยๆผมชอบอันนี้ละผมชอบอันนี้ละดูนะครับผมดูดีๆนะครับลากแพทเทิร์นในเรียวกีตาร์ลงไปหน้าอาร์เรนเจอร์ของเรานะครับปล่อยปุ๊บมาละมันก็จะได้แทร็กเราก็จะได้แทร็กแพทเทิร์นของเรานะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทำการแก้ไขแพทเทิร์นนั้นๆให้กับตรงตามกับสไตล์เพลงของเราหรือว่าที่เราต้องการนะครับผมผมขออนุญาตคลิกที่ Silent นะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันตีแพทเทิร์นที่เขาให้มานะครับผมเพื่อจะตีเพื่อที่จะให้เราตีแพทเทิร์นของเราเองนะครับผมกด SilentAdd MIDI ไป1แทร็กนะครับผมเพื่อที่ทำการแก้ไข MIDI Audio Instrument กลายเป็น MIDI นะครับไม่เอาลบทิ้งแทร็กไหนไม่เอาลบทิ้งไปนะครับจะได้ไม่มีเห็นไหมครับผมแล้วก็จะได้การสตัมขึ้นมาแล้วครับเสร็จละตั้งชื่อนะครับข้างบนก็เป็นคอร์ดข้างล่างก็เป็นสตัมเวลาแก้ไขแพทเทิร์นจะได้แก้ไขได้ง่ายๆนะครับผมในการแยกแทร็กนี่คือแพทเทิร์นที่เราเลือกมาเมื่อกี้เข้าไปดูในเปียโนโลนะครับนี่ผมก็จะแก้อัตราส่วน16โน้ตครับอันนี้ผมก็จะแก้เป็นแพทเทิร์นของผมละที่เราเลือกมาเมื่อกี้นี้ขออนุญาตปิดเรียนทราบก่อนครับจึงจึงจึกจึงผมก็จะแก้แพทเทิร์นแก้ความดังแก้เลเวลนะครับผมดูอัตราดูการสตัมนะครับมันจะมีสตัมขึ้นสตัมลงนะครับอันนี้ต้องสังเกตดีๆนะครับผมจึงจึงจึกจึงจึงจึกจึกจึงผมจะให้มันตีจึงจึงมาแล้ว
ก็จะแก้ให้เป็นของผมไม่เอาดูในคีย์สวิตช์นะครับคีย์สวิตช์หรือว่าคีย์คอนโทรลนะครับเลือกดีๆนะครับปึ๊บผมว่าสมมติว่าโอเคแล้วผมว่าก๊อปไปอีกสักห้องหนึ่งเห็นไหมครับผมขอแก้อีกหน่อยหนึ่งเนาะปึ๊บเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวโน้ตตั้มขึ้นตั้มลงตั้มลงเบาหน่อยหน่อยอีกนิดนึงโกสโน้ตนะครับเราจะได้ให้ความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมปึ๊บกระแทกไปหน่อยเอาละผมง่ายๆแล้วกันวันนี้นะครับผมก็จะทำการ copy ไปเรื่อยๆนะครับ Ctrl C Ctrl V ตามสูตรไปเราต้องการแก้ตรงไหนแล้วก็เข้าไปแก้ได้เลยนะครับผมหลายๆท่านตอนแรกๆอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าคงไม่ยากนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ไม่เอาลบทิ้งไปกรอบข้างหน้ามาใส่นี่คือห้องนี้มันต้องสองคอร์ดใช่ไหมฮะโอเคใช้เวลาหน่อยนะครับช่วงนี้จึ๊บ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 โอเคไม่ต้องสับเยอะจะได้ฟังง่ายๆโอเคก็จะได้แทร็กสังเกตดีๆครับบนจะเป็นคอร์ดนะครับข้างล่างก็จะเป็นแทร็กข้างล่างก็จะเป็นแพทเทิร์นนะครับผมโอเคละโอเคกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะทำได้ดีกว่าผมเยอะนะครับ ก็มาดูในส่วนของปรับแต่งของตัวปลั๊กอินหรือว่าตัวเรียลกีตาร์นะครับมีหลายระดับให้เราเลือกอีกนะครับมีตั้งแต่กระแทกเข้าไปหรือว่าถึงซอฟตอนนี้ผมขอเลือกซอฟแล้วกันนะครับผมดูตรงนี้จะเป็นส่วนของการเลื่อนครับเลื่อนเข้าลงก็ได้อีกเสียงหนึ่งนะครับนี่ผมขอเลื่อนไปสักนิดหนึ่งแล้วกันแล้วปรับแต่งอีกนิดนึงทามมิ่งนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการสตัมคือสตัมความเร็วของการลงปิ๊กเห็นไหมครับอันนี้ผม
เอาให้มันช้าลงแล้วก็เอาเร็วขึ้นลองดูนะครับความแตกต่างขึ้นอยู่กับแนวเพลงนะครับเพลงช้าก็อาจจะค่อยๆช้าหรือว่าลดไปหน่อยนึงนะครับแล้วขึ้นอยู่กับแนวเพลงที่เราทำนะครับลองปรับแต่งดูครับอันนี้ฟุตฟิตสังเกตกีตาร์จะมีแบบเสียงฟุตฟิตฟุตฟิตของสายนะครับก็เลื่อนสุดแต่ว่ามันยังไม่ค่อยดังเพราะว่าจริงๆแล้วเห็นไหมครับว่าคอร์ดมันต่อกันหางเสียงมันต่อกันมันไม่ได้ยกมือเวลาเราตีกีตาร์จริงๆเวลาเราเปลี่ยนคอร์ดเราจะต้องยกมือใช่ไหมครับยกนิ้วออกเว้นไปหน่อยหนึ่งเพื่อจะให้เกิดอาการยกคอร์ดนะครับผมน้อยไปหน่อยมาแล้วนะครับนิดนึงตรงนี้มาแล้วอีกนิดนึงเลื่อนโอเคผมสมมติว่าผมโอเคละครับผมก็ไปดูในเรื่องของEQ นะครับผมว่าแต่ละคาแรคเตอร์ของเพลงมันออกอะไรมั่งบางคนต้องอาจต้องการเสียงเบสนะครับหรือว่าต้องการเสียงปิกอัพเสียงแค่หัวปิกพอในที่นี้ผมต้องการแค่หัวปิกนะครับผมก็โลคัตไปนะครับผมโลคัตไปไงโลครับเบสไม่บวมแล้วครับผมเพิ่มไฮสักหน่อยนะครับผมขออนุญาตพิมพ์นะครับผมเพราะจะแม่นยำกว่าเอาเมาส์คลิกนะครับมาละแหลมมาหน่อยนะหัวโผล่มาละขออีกนิดนึงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพลงของเรานั้นๆนะครับไม่มีข้อตายตัวนะครับผมกลางโอเคกลางดีอยู่แล้วไม่ต้องไปแตะมันแหลมนะครับผมโอเคแล้วครับผมเสียงฟุตฟิตก็มาแล้วขออนุญาตทำคอร์ดจบนะครับตีขอบซีมาฟังปุ๊บเพิ่มไปอีกหนึ่งข้างล่างก็เหมือนกันนะครับผมข้างล่างจะเป็นส่วนของแพทเทิร์นนะครับผมสังเกตดีๆมันจะมีคีย์สวิตช์นะครับผมปุ๊บอันไหนเป็นสโลว์สตัมนะครับผมต้องลองนะครับไม่ดังไม่ดังเอ๊ะทำไมไม่ดังเดี๋ยวก่อนนะขึ้นไปดูข้างบนก่อนอ๋อมันไม่ตรงห้องนะครับต้องแก้เห็นไหมครับมันไม่ตรงห้องคอนไทสไปแล็กเรียบร้อยนี่คือกรีดลงกรีดขึ้นนะครับลองดูนะครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยืดได้แล้วครับสโลว์สตาร์ทเบาหน่อยนึงให้ซอฟถ้ายังไม่เบาก็ลองไปเบาในส่วนของปรับแต่งส่วนของเรียวกีตาร์นะครับสโลว์สตาร์ทนะครับเบาลงสักหน่อยนึงมาละเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวโน้ตดีไหมแก้ไขทางเสียงเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวโน้ตโอเค
เป็นที่น่าพอใจเราก็จะได้การตีคอร์ดหรือว่าการสตรัมมาแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับผมตอนนี้ผมขออนุญาตเซนง่ายๆเลยนะครับผมเซนรีเวิร์บเข้าไปนะครับผมเลือกพรีเซตขออนุญาตง่ายๆเลยนะครับผมพรีเซตกีตาร์อะคูสติกนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นเพสแล้วกันนะครับง่ายๆดูการเปลี่ยนแปลงนะครับผมดูในแทร็กออดิโออินสตรูเมนต์ของเรานะครับผมในแทร็กของเรียวกีตาร์เซนไปนะครับเอาพอดีพอดีนะครับมากไปก็ไม่ดีนะครับผมเอาแค่พอกระทบหูนะครับใส่เป็นทางไว้ก่อนครับผมจะเยอะไปไม่เป็นไรใส่เป็นทางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ไขทีหลังนะครับผมอันนี้ผมก็ขออนุญาต add ไฟล์เสียงร้องมาสักเสียงลองดูนะครับผมที่เตรียมเอาไว้แล้วเนาะ Whistle baby, whistle baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. ดังไปนะครับลดลงมาหน่อยลดลงมา Whistle baby, whistle baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we'll start real slow. You ดังไปนะครับขอผ่าทานอภัย Whistle baby, whistle baby. ในเมื่อเสียงร้องเราลดไปได้แล้วก็ไปเพิ่มควอลิตี้ในส่วนของเกณฑ์นะครับ Let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we'll start real slow. You just put your lips together and you come okay. real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. ครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่มไปสักเพิ่มเกณฑ์ไปหน่อยนึงนะครับผมก็ยังดังไปไม่เป็นไรเอาเป็นทางไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ผมก็จะแอดแทร็กมิดี้มาอีกสักแทร็กนึงที่ผมเตรียมไว้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมเป็นแท็กพิกกิ้งนะครับผมในที่นี้ผมขออนุญาตใช้ปลั๊กอินนะครับผมที่เรียกกันว่าอะคูสติกนะครับผมง่ายๆนะครับเดี๋ยวคราวหลังจะมาแนะนำกันอีกทีสำหรับตัวนี้นะครับใครที่เป็นสาวกคอนแทคก็เตรียมรอไว้เลยนะครับมีที่ครับผมแก้ไขก็จะเป็นแอดสายให้เจอปักแท็บพิกกิ้งมาแล้วที่ผมเตรียมไว้ปรับแต่งนิดหน่อยไปหน่อยรีเวิร์บนิดนึงนะครับในส่วนของโปรแกรมนี้ก็มีเอฟเฟกต์ในตัวนะครับผมนี่จะเป็นส่วนของรีเลย์นะครับปรับแต่งกันไปใครชอบแบบไหนก็จัดกันไปเลยนะครับพอกระทบหูนะครับผมอย่าเยอะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของวอลลุ่มนะครับ Whistle baby, whistle.
baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we'll start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? ญาติแอดเสียงร้องมาอีกแทร็กนึงเพื่อจะทำเสียงคอรัสนะครับหรือว่าเสียงประสานครับแอนแต่ส่วนนี้ก็ใช้ง่ายเหมือนกันนะครับผมใครอยากได้ก็ PM มานะครับผมเดี๋ยวผมจะโพสเอาไว้ให้นะครับผมจะอัพไว้ให้เลยปึ๊บแผ่นซ้ายแผ่นขวาในเรื่องของ Whistle baby whistle baby let me know Girl I'm gonna show you how to do it and we start real slow You just put your lips together and you come real close Can you blow my whistle baby Here we go Can you blow my whistle baby let me know Girl, I'm gonna show you how to do it and we'll start real slow You just put your lips together and you come real close Can you blow my whistle baby Here we go ขอบคุณครับ